แว่นนี่เขาล้ำมากเลยนะครับของ DJI อันนี้ตกแว่นนี่คือตกประมาณตัวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาที่จุฬานะครับอยู่ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่มีแต่นักบินโดรนมาบินเล่นกันตรงนี้นะครับเพราะว่าสนามนี้น่าเล่นมากนะครับทางด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมีต้นไม้เป็นจุดๆนะครับวันนี้ได้มีโอกาสผ่านมานะครับก็เลยมาแวะเวียนหาสมาชิกเพื่อนๆกันหน่อยนะครับว่าโดรนเนี่ยเขาเล่นไปถึงไหนแล้วส่วนของผมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็คือแค่สำหรับโดรนที่นู่นที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยของผมยังแค่น้ำจิ้มนะครับอันนั้นคือจัดหนักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ของเขานะว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโดรนนะครับแล้วก็อะไรที่แบบล้ำๆนะครับที่มากกว่าที่ผมมีนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับไม่มาทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้นะครับถือว่ามาเอาในเรื่องของโดรนที่ในยุคสมัยนี้ที่เขาเล่นกันอยู่นะครับเอามานำเสนอกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตะปูนเลยดีกว่านะครับรถคันขาวอยู่ข้างหลังนะครับก็เขามีโดนมาเล่นนะตอนนี้เขาเล่นโดนอย่างเดียวเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปข้างหลังกันเลยดีกว่าครับคนนี้นะครับก็สวัสดีครับชื่อว่าปูนนะครับใช่นะครับเขาเรียก DK วงการเขาเรียกว่า 4KFใช่นะครับไม่ใช่ KFC นะครับถ้า KFC จะต้องไปที่ห้างนะครับตอนแรกกับผมก็นึกว่าเอ๊ะทำไมต้องตั้งชื่อว่า KFC แต่พออ่านดีๆอ้าวเป็น CKF นี่หว่าใช่ใช่นะครับจะเรียกเป็น KFC กันหมดทุกวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะก็โดรนที่เล่นอยู่ตอนนี้มันเป็นโดรนแบบไหนเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูนะเรียก FPV เนี่ย FPV นะครับใช่ FPV คืออะไรFirst Person View ก็คือมุมมองจากด้านหน้าครับผมอันนี้กล้องอันนี้กล้องใช่อันนี้ก็เป็นกล้องเหมือนกันแต่เป็นกล้องบันทึกวิดีโอใช่ครับอ๋อแล้วมันหนักไหมเนี่ยมันแบกน้ำหนักขนาดนี้ถ้ารวมแบตแล้วประมาณ700กว่าเกือบ800กรัมอ๋อก็เกือบกิโลเนาะใช่เกือบกิโลไม่มีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยมีมอเตอร์ใช่ไหมใช่อันนี้มอเตอร์โอ้มอเตอร์เทพมากเลยอ่ะอันนี้รอบสูงมากเลยใช่ไหม2750 kV 2750 kV นะครับเพื่อนๆแฟลชมอเตอร์ปกติที่เราเล่นกันเราใช้กันกี่ kV 2400แต่ตั้งดังเขาเรียก2400อ๋อครับแล้วไอ้บอร์ดนี้มันจะเป็นสปีดในตัวเลยใช่ไหมบอร์ดก็จะอยู่ชั้นบนชั้นบนเนี่ยคือไฟคอนโทรลเห็นไหมในกล้องอ๋อเป็นไฟคอนโทรลข้างล่างเป็นสปีดคอนโทรลอ๋อข้างล่างนี่คือสปีดคอนโทรลอ๋อจะเป็น2แผ่นเพื่อนๆดูนะมันจะมี2แผ่นนะมีแผ่นบนกับแผ่นล่างนะครับเป็นแบบเหมือนแซนด์วิชอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเรานึกภาพตามนะมันก็จะมีอันบนกับล่างอันบนนี่คือเป็นบอร์ดส่วนอันล่างนี่คือเป็นสปีดคอนโทรลตัวนี้จะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ใช่ไหมคุมสปีดเนี่ยคุมมอเตอร์คุมแอร์ยูนิตแอร์ยูนิตก็คือตัวส่งภาพดิจิตอลอ๋อตัวนี้ก็คือคุมหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วคนที่บ้านล่ะเขาคุมเราอยู่ปะคุมไม่ได้หรอกผมอ่ะเอาไม่อยู่หรอกล่ะแล้วก็มีไอตัวไอกองของหลัง DJI นี่มันคืออะไรเนี่ยนี่ Air Unit พี่เขาเรียก Air Unit อ๋อ Air Unit ใช่อ๋อก็คือถ้าเราขยายความหน่อยขยายความหน่อยถ้าเราไม่ใส่กล้องบันทึกตัวเนี้ยเราก็จะมาเอาข้อมูลจาก Air Unit ตัวนี้ได้เพราะมันใส่เมมได้ซึ่งในตัวมันก็มีเมมโมรีอยู่แล้วประมาณ20กิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อเพื่อนๆดูนะใกล้ๆเลยแบบชัดๆเลยอันนี้คือ Air Unitนะครับใช่ของ DJI ไม่ใช่แอร์แบบที่ติดตามบ้านแบบว่ายี่ห้อยูนิตไม่ใช่นะอันนี้ร้อนอันนั้นเย็นอันนี้ร้อนใช่อันนี้ร้อนแล้วตัวที่มันเป็นเนี่ยกระบวยออกมาอ๋อนี่ก็เป็นเสาเป็นเสาของต้นอ๋อของ DJI เลยนะใช่ครับอ๋อตัวนี้จะเป็น O3 อันนี้คงไม่ต้องถามนั่นคืออะไรอ่ะนะครับปักครับอันนี้ก็เป็นเสาเนี่ยอ๋อไอ้นี่คนชอบซื้อกันผิดXT 60กับ XT 90ครับผมลักษณะมันเหมือนกันนะคือเห็นเหลืองๆเหมือนกันนะไปซื้อผิดกันมานะก็มี
มันจะแตกผมซื้อมาทำไมมันใหญ่กว่าของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสายรัดแบตนะครับใช่อันนี้นะครับอันนี้เหนียวหน้าดูในหนังแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ทำอย่างหนังจิ้งจอกหนังจิ้งจอกเดี๋ยวขอดูแว่นหน่อยดีกว่าอยากเห็นแว่นจังแว่นทีนี้มาดูแว่นนะครับเพื่อนๆแว่นนี่เขาล้ำมากเลยนะครับของ DJI อันนี้ตกแว่นนี่คือตกประมาณตัวละกี่บาทตอนซื้ออ่ะมันหมื่นพี่หลองมัน 19,000 ไหมแรกๆอ่ะโห 19,000 เลยเหรอใช่ 19,000 กับ 20,000 ราคาทะลุโดนไปแล้วนะมันตอนมันออกมาใหม่ด้วยไงพี่อ๋ออันนี้ที่เจียวไข่ใช่มั้ยนี่ยังไงเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นเสาไว้ล่อฟ้าเสาไว้ล่อฟ้าใช่3บานไว้เยอะๆเอาไปล่อตัวเองฝนตกทีนึงได้ไปยืนได้ป่ะโหไม่ต้องกลับบ้านเลยนะตัวดำปีเลยอันนี้เดี๋ยวดูอีกการนึงไอ้ตรงอ๋อมันจะเป็นเลนคู่แบบนี้ใช่อ๋ออันนี้คู่แล้วก็ความพิเศษของมันคือปรับระยะสายตาได้อ๋อสำหรับคนสายตาเอียงสายตายาวสายตาสั้นครับมันโฟกัสได้อ๋อแล้วก็จะมีแท็บสถานะอยู่ด้านนี้ด้วยเป็นดิจิตอลให้ดูดิจิตอลตรงนี้ใช่อ๋อและนี่คือระบายอากาศใช่มีพัดลมระบายอากาศวันนี้ก็อยากจะเห็นภาพผ่านตัวนี้แล้วเดี๋ยวไม่ต้องผิดหวังนะไม่ต้องให้ดูไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพที่มาจากแว่นแบบนี้ที่เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อนๆชัดเป๊ะนะฮะตัวละ19,000อยากได้เหมือนกันนะตอนนี้ไม่ถึงแล้วตอนนี้ไม่ถึงแล้วตอนนี้เหลือ17,000ป่ะพี่หลองครับ17,600โอ้นี่กูใช้เหมือนกันเลยเพื่อนๆไปดูเลยนะนี่จะเป็นรุ่นอินติก้านี่อินติก้าของผมครับอินติก้าก็คือจะเป็นรุ่นที่ว่าพี่ผมงอกมันเริ่มเยอะแล้วนะพี่โอ้อย่าไปมองผมครับผมเอ้ยดูแว่นนะดูแว่นครับโอเคโอ้โหนี่มันมีสไปร์สถานะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับใช่ที่อยู่บนแล้วจะใช้นี้กันแบบนี้หมดแล้วเหรอเนี่ยใช่โอ้โหล้ำเนี่ยเป็นตัวท็อปอันนี้อาวาเคนตัวท็อปตัวท็อปเลยเป็นตัวรองลงมาตัวรองหน้าตามันจะเหมือนกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าสั้นนิดหน่อยผมเอาแว่นแบบเนี้ยไปเล่นกับโดนของผมแบบนั้นน่ะได้ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้หรอกคือแว่น DJI ที่เป็น Google True เนี่ยครับผมมันจะเล่นกับตัวอนาล็อกไม่ได้แต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าแว่นอ้วนแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตัวนั้นยังไงอ่ะมันถึงจะเป็นดิจิตอลได้ไม่ต้องซื้อไม่ซื้อใหม่หมดเลยวิต้าหรือเนโบล่าหรือโอ3อ๋อต้องเปลี่ยนชุดแอร์ยูนิตใหม่ถึงจะใช้ได้พูดไปก็งงๆก็ต้องเสียตังค์เพิ่มไม่ง่ายก็คือมีตั้ง 20,000 ขึ้นนะใช่ต้องมี 20,000 ขึ้นนะครับแว่นก็หมื่นกว่าแล้วแล้วแต่ถ้า12,000ก็นี่วิทยุนะครับเรดิโอมาสเตอร์นะฮะเรดิโอมาสเตอร์เรดิโอมาสเตอร์บ็อกเซอร์ครับผมบ็อกเซอร์นะครับบ็อกเซอร์ไม่ใช่กางเกงในนะเพื่อนๆไม่ใช่บ็อกเซอร์กางเกงในนะมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะวิทยุแบบนี้เลยเขาเล่นกันแบบนี้แล้วนะตอนนี้คือผมมาตามไม่ทันแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันนะฮะครับวันนี้สื่อมวลชนมาครับวันนี้มาทำชนมวลคนเนี้ยชนอะไรวะชนมวลแล้วอะไรวะมวลชนมวลมันไม่ใช่ละมวลชนมวลนะครับวันนี้ครับพี่ครับครับเอาอะไรมาบินครับวันนี้ว่าหลายอย่างเลยเอาเรือมาด้วยใช่ไหมเอาเรือมาปะเรือดำน้ำมีไหมไม่ได้หรอกโอ้พี่ที่นี่เขาเล่นเรือดำน้ำกันหมดแล้วนะพี่เหรอโอ้โหมันจะไปเล่นได้ไงเรือดำน้ำนู่นน่ะตะนู่นจริงป่ะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยที่นี่เขาบอกว่าเขามีเล่นเรือดำน้ำแล้วผมตามมาดูอยู่นะเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีเล่นเรือกันด้วยแล้วผมยังงงว่าเล่นตรงไหนเนี่ยเรือเนี่ยนะฮะเรือบินหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพทางอากาศของโดนของตะปูนกันนะครับว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ภาพจะคมชัดขนาดไหนสำหรับแว่น DJI แบบนี้ตัวละประมาณ 19,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้แหละตอนนี้ราคาลงแล้วมั้งนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบันทึกคลิปนะครับจากกล้องกดหรือยังเนี่ยกดแล้วพี่เฮ้ยนับก่อนดิเอาใหม่1เดี๋ยวอ่ะเราจะบันทึกคลิปผ่านตัวนี้นะครับ1 2 3ปึ๊บเราทำการบันทึกแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับ
ค่อนข้างจะเรื่องเยอะนิดนึงนะเวลาไปตัดต่อมันก็จะประมาณนี้แหละนี่นะครับแว่นที่เขาใส่นะครับติ้งเลยนะไปเลยโอ้โหตอนนี้นะฮะก็เราเข้าใจอ่ะแต่ว่าเราอ่ะตกราคามันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ไกลมากอันนี้บินได้ประมาณกี่กิโลได้เนี่ยถ้าแบบว่าเอาจริงๆเลยไกลอ่ะไกลเยอะเป็นกิโลเลยใช่ไหมเกินเกินบินไปตึกจุฬาอันนู้นได้เลยไหมไม่ได้พี่อ๋อปกติแหละผมก็อยากจะบินไกลๆเหมือนกันนะแต่ว่าแบตก้อนนึงมันได้แค่ประมาณกี่นาทีสามถ้าบินเรื่อยๆเลยอ่ะคันเร่งอยู่ประมาณ40-50มันก็ประมาณ 3-4 นาทีอ๋อก็นานอยู่นะนานอยู่ใช่ไหมใช่เพราะ2นาทีตาเราก็จะเริ่มล้าละก็คือสรุปเลยนะว่าเพื่อนๆคงบินไม่ถึง10นาทีอย่างแน่นอนใช่ในการที่บอกว่าเราจะเดินทางไปไกลๆอย่างเงี้ยเพราะว่าลำนี้มอเตอร์มันหมด KV เยอะไงกินไฟก็กินพอสมควรเนาะนี่นะฮะตีโค้งมาหน้าผ่านหน้าเราแล้วนะครับโบกมือหน่อยนี่ก็จะมีหงายท้องตีลังกาด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นภาพที่อยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับภาพจะอยู่ตรงด้านนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะดูเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเออนะดูไปเถอะเพื่อนๆดูไปก่อนดูไปก่อนนะฮะนี่ผ่านหน้าไปแล้วนะครับสนามเนี่ยเหมาะกับการเล่นโดนมากๆนะครับเพื่อนๆใครที่มีโอกาสมาแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะก็ต้องมาที่นี่มหาตะปูนนะครับมาเล่นโดนกันที่นี่ต้นไม้มันเยอะมุดได้เยอะใช่ตรงด้านหลังก็เป็นบ่อน้ำนะใช่ถ้ามุดเด็ดขาดไอ้ตรงนั้นมุดเข้าไปนี่ทิ้งลำเลยนะทิ้งลำเลยใช่ไหมไม่เจอขุดเลยนะไม่ขอขุดนี่ไปไหนแล้วเนี่ยเลาะอยู่ข้างเลาะอยู่ข้างกำแพงพี่อ๋อคือถ้าแบบว่ามีรถบังมันไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมพอไม่เหมือนอนาล็อกเนาะอนาล็อกนี่แค่อะไรบังหน่อยก็เอาละแต่ว่าดิจิตอลมันจะมีบิดเรทบิดเรทบางทีอะไรบังเยอะๆเนี่ยมันก็จะบิดเรทตกนิดนึงอ๋อนี่นะครับมาข้างหน้าเราแล้วนะครับตอนนี้ผมจะฮอปแล้วพี่โอเคเดี๋ยวจะไปดูตอนที่มันฮอปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะวับนี่ตกใจนะตัดต่อคลิปนี้ก็จะงงๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะมาแล้วนะครับภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นภาพเดียวกันกับเจ้าตัวโดนนะครับนี่นะฮะต่อยากพอสมควรแต่ก็ทำเพื่อเพื่อนๆนะฮะอยากให้คลิปมันดูดีนะครับนี่นะฮะสวยงามเวลาลงจอดโอ้โหต้องกล้องตามไม่ทันนะฮะประมาณนี้นะครับมันจะไม่เหมือนโดน GPS มันจะอยู่กับที่ได้มันจะไหลไปเรื่อยๆอ๋อมันไหลแต่เราก็เหมือนเล่นฮอร์เนาะแล้วก็กดปิดบันทึกโอเคว่าบินวันนี้ไม่เอามาเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับสนุกสนานพอสมควรนะครับกับโดนแบบนี้เดี๋ยวผมจะพัฒนามาเล่นแบบนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวรอถูกหวยก่อนนะฮะแต่ว่าไม่เคยซื้อหวยเลยนะแต่ผมจะรอถูกหวย รอถูกรางวัลเอาแค่รางวัล3ตัวท้าย ก็จะมาจัดแบบนี้เล่นแล้วนะฮะตอนนี้เป็นโลกอยู่นะฮะตอนนี้ผมโลกซับจางนะเพื่อนๆก็อยากจะมีเล่นกับเขาบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องพัฒนาแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวรอประมาณ 20,000 ใช่ไหมถ้าจะมาอัพจากไอ้ลำนั้นที่ผมเล่นอยู่เนี่ยตะปูนใช่พี่เพราะว่าตอนนี้มันลดราคาเหลือประมาณ15,000เหลือ15,000-16,000ก็ได้เอาใส่ป๊อป12,000นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อพูดคุยกันมาทางช่องทางผมก็ได้อะใช่ติดต่อพี่เองติดต่อผมมาเลยนะฮะใครที่อยากจะเล่นโดนแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ผมก็มารีวิวแล้วก็มานำเสนอกับเพื่อนๆนะครับว่าตอนนี้เขาเล่นกันแบบนี้แล้วนะฮะเป็นระบบดิจิตอลนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ลำก็มีน้ำหนักด้วยนะ
ไม่เหมือนของผมผมก็จะเบาๆนิดนึงดูล้ำอ่ะนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันรัวๆเยอะๆเลยนะครับเข้ามารับชมแล้วกดด้วยนะกดด้วยนะถ้าไม่กดนะเดี๋ยวตามไปให้กดเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ